ความสำเร็จของกลุ่มคือหลังจากที่เราได้เรียนรู้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้มาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็บุญเล็กเยอะอยู่ค่ะเกือบร้อยตัวคิดว่าประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่งปัจจุบันกลุ่มได้ก้าวไปหน่วยงานรองรับไม่ว่าจะเป็นกองกำลังสุราษฎร์นารีแล้วอบต.ฉากใดแล้วท่านก็มีสำนักงานประสานอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะที่มาดูแลอยู่แล้วก็ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์เป็นของประสัทเลยโดยที่ให้กลุ่มเราไปขายเปิดเมื่อวันที่21ประสัทจังหวัดและผลิตผลที่ตามมาคือการเลี้ยงหมูอินทรีย์ก็คือการเลี้ยงสัตว์ในการผลิตพืชเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะทุกวันนี้เราเน้นด้านสุขภาพกลุ่มของเราหลังแล้วก็ทางนายกได้ให้สมาชิกประชุมที่อบต.ซึ่งเราโชคดีนะคะที่มาอยู่ส่วนตรงนี้ทางเบื้องบนเจ้านายได้ร้อยทำไมห้าโมงคุณยุ่งของขนาดนั้นยุ่งของครับเมื่อนี้มาเมาหรอนี่กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นจุดที่สามติดคุณผู้นี้ค่ะจังหวัดกำลังดำเนินการให้อยู่ในขั้นก็เป็นที่พักของกลุ่มและก็สมาชิกทุกท่านนะคะที่มีการศึกษาเพราะว่าคือเน้นเรื่องไม่อย่างตอนนี้ว่าทำไมบางมีต้นใหม่และต้นเก่าเพราะต้นเก่าขุดไปขายหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าขุดต้นเก่าปุ๊บต้นใหม่จะลงทันทีนะคะคือเราหมุนเวียนกันไม่ว่าจะขาตะไคร้หรือกล้วยนะคะจะหมุนเวียนตลอดแล้วก็แม่ตีน้องโมเลยที่มาขายเยอะ